ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ยังมองในส่วนของค่าเงินบาทบ้านเราที่เดินหน้าอ่อนค่าลงต่อนะคะแล้วก็ยังทำสถิติในรอบกว่า1ปีทะลุระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาในช่วงเช้านี้โดยมองในส่วนของความวิตกกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในบ้านเราเองแล้วก็ในส่วนของเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับ QE ที่ยังไม่เห็นกรอบเวลาที่ชัดเจนออกมาจากเฟดแต่ว่าตลาดเองก็ยังคงมีมุมมองในเรื่องของความเป็นไปได้ที่อาจจะเห็นการปรับลด QE ลงในช่วงเดือนหน้าก็คงยังต้องติดตามในส่วนของประเด็นดังกล่าวกันต่อไปโดยถ้าดูในส่วนของความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจในบ้านเราเองเนี่ยล่าสุดกนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.5% โดยมองในเรื่องของความกังวลที่ลดลงต่อหนี้สินในภาคครัวเรือนแต่ว่าก็ค่อนข้างเป็นห่วงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราในระยะถัดไปโดยทั้งนี้ในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีออกมาค่อนข้างมากในช่วงนี้ทั้งในฝั่งของหุ้นเองแล้วก็ตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันในส่วนของค่าเงินบาทให้ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะเห็นการชะลอการขายลงในส่วนของ Safety Index Future แต่ว่าถ้าดูในรอบเดือนนี้เนี่ยนับตั้งแต่ต้นเดือนมาก็เห็นยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติมีมากกว่า 6,600 สัญญามองในส่วนของภาพการไหลออกของฟันโฟลว์ที่อาจจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเริ่มมีการดีดตัวขึ้นหลังจากที่รายงานผลการประชุมเฟดเนี่ย เห็นในเรื่องของแรงสนับสนุนเกี่ยวกับการปรับลด QE ลงจากเจ้าหน้าที่เฟดส่วนหนึ่งมองว่านักทุนเองยังรอดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้กันต่อไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาโดยคาดการว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 รายนอกจากนี้ยังมีในส่วนของดัชนีชี้นำภาวะธุรกิจก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่มองในส่วนของรายงานตัวเลข PMI ในภาคการผลิตขั้นต้นของจีนที่ออกมาค่อนข้างสดใสโดยขยายตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนที่ 50.10 ในเดือนสิงหาคมจาก 47.70 ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะจำกัดการฟื้นตัวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวันอยู่บางส่วนแต่มอง USDQ 13วันนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าขึ้นทะลุระดับ 32.10 บาทเพื่อไปทดสอบระดับ 32.20 ถึง 32.30 บาทต่อไปได้จึงแนะนำให้สถานะรองเดิมเนี่ยทยอยทำกำไรแถว 32.20 บาทแล้วก็เปิดสถานะรอง USDQ 13ใหม่ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วน Safety Index Future วันนี้มองแนวโน้มว่ายังไม่น่าจะยืนในระดับ900จุดได้อย่างง่ายดายแม้ว่าถ้าดูในส่วนของ Basis ระหว่างตัว S&P 500แล้วก็ S50 U13 เนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างมากที่ระดับลบ18จุดเมื่อวานนี้ก็อาจจะเห็นมีการดีกลับของค่า Basis แล้วก็ทำให้เห็นการรีบาวของดัชนีแล้วก็ S50 U13 ได้บ้างระหว่างวันแต่มองในเรื่องของความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจเองแล้วก็แรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังเป็นประเด็นกดดันต่อเนื่องแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อต S50 U13 ต่อไปได้แล้วก็ปิดสถานะทั้งหมดที่ระดับ910จุดส่วนสถานะใหม่ยืนเหนือระดับ900จุดไม่ได้ก็สามารถเข้าเปิดสถานะช็อตเพิ่มได้มองรับที่ระดับ886จุดส่วนโกลฟิวเจอร์มองในเรื่องของราคาทองคำวันนี้ยังน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนหลังจากลงไปทดสอบระดับ 1,355 เหรียญก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ดีดตัวขึ้นมาส่งแถวระดับ 1,363 เหรียญมองในเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรอบเวลาการลด QE ของเฟดเนี่ยก็ยังทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังไม่ไปไหนแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเองอาจจะยังช่วยหนุนการปรับตัวของราคา GFQ 13ดังนั้นในส่วนของ GFQ 13ถ้ามีจังหวะย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดระดับ 2,500 บาทสามารถเข้าไปเทรดดิ้งลองได้ส่วน Brent Crude Oil Future วันนี้มองแนวโน้มยังน่าจะผันผวนอิงทางบวกหลังจากที่ได้รับแรงหนุนจากตัวเลข PMI ในภาคการผลิตของจีนที่ออกมาขยายตัวขึ้น
โดยในส่วนของข่าวที่ว่าลิเบียอาจจะมีการปรับเพิ่มการส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นหลังจากแหล่งข่าวระบุถึงการที่ท่าเรือของลิเบียเนี่ยจะกลับมาเปิดทำการได้แล้วก็ทำให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ว่าคงยังต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อส่วนมองในเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่รายงานออกมาโดยคาดการว่าจะปรับตัวลดลง 1.4 ล้านบาร์เรลก็มองแล้วเนี่ยอาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นแนะนำว่าในส่วนของตัว BRU 13ยังถือสถานะต่อไปได้โดยยังลุ้นให้ เบรนท์เนี่ยดิบตัวขึ้นไปทดสอบระดับ110แล้วก็111เหรียญโดยทั้งนี้สถานะรองก็ให้ตัดขาดทุนที่หลัก3,475บาทส่วนสถานะใหม่ย่อตัวแต่ไม่หลุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดรองได้มองแนวต้านที่หลัก3,530แล้วก็3,550บาทการประชุมในส่วนของตลาด